สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเยี่ยมสวนไม้ดอกไม้ประดับกันฮะที่แถวๆทุ่งโฮงนะคะจังหวัดแพร่นะคะร้านนี้จะมีไม้ดอกไม้ประดับเยอะมากเลยนะคะจะสวยสดงดงามยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะสำหรับด้านหน้าร้านของเขานะคะก็จะประดับไปด้วยไม้ประดับเป็นส่วนใหญ่นะคะช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะดอกไม้เมืองหนาวก็จะเริ่มบานแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาติดตามดูร้านวาสิทธีนะคะที่ตำบลทุ่งหงจังหวัดแพร่นะคะเราจะตามมาดูไม้มงคลในร้านของเขานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งในคลิปนี้จะมีกติกาว่าถ้าใครนะคะตอบคำถามได้ว่าไม้มงคลที่ดิฉันเอ่ยลงไปในคลิปนี้นะคะเฉพาะที่มีป้ายชื่อนะคะที่อ่านตามป้ายชื่อนะคะใครที่นับได้ถูกต้องตามที่ดิฉันนับนะคะและมีกติกาว่าจะต้องกดติดตามแล้วก็กดแชร์นะคะในกลุ่มเนี่ยไม่ต่ำกว่า20คนนะคะไปนะคะแล้วก็ตอบคำถามมาและพร้อมกับเขียนชื่อที่อยู่นะคะหลังจากนั้นนะคะจะนำมาจับฉลากแล้วมอบไม้ประดับที่อยู่ในร้านนี้นะคะ10รางวัลด้วยกันนะคะยังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ชอบต้นไม้นะคะก็ตอบคำถามมาตามที่ดิฉันบอกแล้วก็ทำตามกติกาที่ว่านะคะจับตาดูให้ดีนะคะว่ามีชื่ออะไรบ้างนะคะก็อย่าลืมจดกันไว้นะคะแล้วก็มีมุมอื่นอีกนะคะมีมุมอื่นอีกนะคะอย่าลืมตามไปดูด้วยค่ะมาแล้วนะคะสำหรับชื่อแรกนะคะไม้มงคลนะคะแสงจันทราทราทราค่ะสวยงามมากเลยนะคะแสงสว่างมากเลยอันนี้เป็นใบน่ารักนะคะเธอชื่อว่าไกรนี่มาแล้วค่ะเพชรน้ำ1111และอันถัดมานะคะกวักมรกตนะคะไม่บอกตัวเลขนะคะดิฉันจะไม่บอกตัวเลขนะคะให้ท่านนับนะคะต่อมาค่ะอัญมณีขาวค่ะลำดับต่อมาดวงเศรษฐีค่ะใครอยากเป็นเศรษฐีก็อย่าลืมเอาไปปลูกที่บ้านก็แล้วกันค่ะต่อมาอันนี้ไม่ใช่นะคะแต่เธอชื่อว่าเชอร์นาดูนี่ไม่ใช่ไม้มงคลนะคะก็ต้องขออภัยกันนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้ไมค์กันสั่นยังไม่คล่องนะคะอาจจะมีแวบไปกับแวบมาเวียนหัวกันบ้างนิดหน่อยนะคะอันนี้โอ้โหยังกับป่าดงดิบมาเดี๋ยวเราตามไปดูจุดอื่นกันนะคะว่าไม้มงคลที่นี่จะมีอะไรอีกนะคะจริงๆแล้วมีเยอะนะคะแต่เอาเฉพาะที่ดิฉันเอ่ยชื่อไปนะคะเจอวอฟแอมแวมของแปลกคุณพี่ค่ะเขามาซื้อดอกไม้ค่ะก็มาชมดอกไม้นะคะพาป่าดงดิบมาเจออีกมนุษย์ประหลาดอ้าว
ยืนขวางหลบสิจ้าน้องค่ะช่วงนี้ก็พาชมไม้พันธุ์อื่นๆนะคะอาจจะมีไม้มงคลอยู่ในนี้นะคะแต่ว่าเอาเฉพาะที่มีป้ายค่ะมาอีกแล้วค่ะอัญมณีขาวนะคะนี่นะคะนับเฉพาะที่มีป้ายนะคะสวยค่ะนี่มาอีกแล้วเสน่ห์จันทองนะคะสวยค่ะมาอีกอันนึงค่ะบัลลังก์เงินค่ะโอ้โหชื่อแต่ละชื่อนะคะสวยเลิศประเสริฐสีดีเสมอสำหรับชีวิตเลยนะคะมากันอีกชื่อนะคะเสริมลาภค่ะใบก็จะสวยสดงดงามลวดลายนะคะแล้วแต่คนชอบค่ะค่ะมาอีกอันนึงค่ะมุกล้อมเพชรค่ะอุ้ยเห็นแล้วก็จินตนาการตามนะคะมุกล้อมเพชรนะคะเลิศมากค่ะและนี่ขอบแดงค่ะแสงเงินแสงทองค่ะโอ้โหเงินละปลิวว่อนมาเลยนะคะนี่ล่ะค่ะชื่อเขาแต่ละชื่อนะคะแล้วก็ต้นแต่ละต้นนะคะมีความเป็นเอกลักษณ์นะคะมีความแตกต่างกันนะคะใครชอบแบบไหนชื่อไหนนะคะก็มาเลือกชมกันได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับร้านดอกไม้ร้านนี้นะคะเขาจำหน่ายทางเว็บไซต์ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะติดต่อผ่านทางดิฉันก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะตอบคำถามนะคะไม้มงคลมีทั้งหมดกี่ชนิดนะคะใครที่ตอบถูกนะคะเราจะมาจับรางวัลกันนะคะ10 รางวัลกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะเขียนชื่อที่อยู่
มาให้ชัดเจนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะให้ไปพาไปเที่ยวชมต้นไม้ที่ไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะค่ะสำหรับคลิปต่อไปนะคะจะไปชมการปลูกมอนสเตอร่ากันนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะกดกระดิ่งค่ะสวัสดีค่ะ